สวัสดีครับก่อนจะชมคลิปกันวันนี้ครับช่วยกดติดตามช่องผมของกดรูดกระดิ่งใจรับแจ้งเตือนไปลาวทรลงคลิปใหม่นะครับวันนี้นะครับมาแนะนำแอปที่ชื่อว่า Super Touch Speedy Response นะครับโดยแอปตรงนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วนะครับในการที่เราจะทำการสัมผัสหน้าจอสัมผัสของเรานะครับแล้วก็ช่วยในการที่เราสามารถจะพิมพ์ตัวอักษรในหน้าจอเวลาใช้กับคีย์บอร์ดเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วยการซูมพวกสไลด์สวิปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะทำให้เราเล่นเกมนะครับได้レスปอนด์ดีขึ้นนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับแอปตัวนี้ไม่ต้องร o t นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับการใช้งานนะครับก็กดไปนะครับตรงนี้แอปก็จะบอกแนะนำว่าให้ใช้ยังไงบ้างน,นะครับอ่าเนี่ยครับกดแตะเข้าไปนะครับนีคค่ครับก็ มีสรุปอีกทีนึงครับก็คือจะช่วยของการレスปอนหน้าจอให้เร็วหน้าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้มันติแทปปิ้งนะครับก็คือการสัมผัสนิ้วที่หน้าจออาจจะเป็นการเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยที่แบบต้องสัมผัสมากกว่า1นิ้วนะครับพร้อมๆกันนะครับก็จะทํางานได้ดีขึ้น,นะะการทรงการซูมอะไรพวกนี้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับเกมคอนโทรลต่างๆทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้เปิดแอปได้เร็วขึ้นด้วยนะครับตัวนี้บอกนะครับ แอปเปิดได้เร็วขึ้นโอเคนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับก็มาที่นี่นะครับกด X ออกมานะครับะหน้าจอนี้นะครับแอปก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับว่าให้ทําการ d r a นะครับแกตรงนี้ไปนะครับอ่ตรงเนี้จะเห็นว่าค่าเป็น1อยู่นะครับถ้าต้องการจะเพิ่ม speed การ respond t a screen เท่าไหร่นะก็เลื่อนไปนะครับแต่อันนี้ครับสามารถเลื่อนไปได้ตรงนี้แต่ก็จะเยอะเกินไปนะครับต้องลองดูว่าเป็นค่าไหนที่จะเหมาะกับ เครื่องระบายสุดแต่โดยตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีค่าที่แนะนําอยู่แล้วนะครับตรงนี้เขาก็เป็นการแนะนําว่าเนี่ยเวลาเลื่อนนี่สามารถปรับได้นะครับลดได้เพิ่มได้นะครับในการทัดเนี่ยนะครับอ่าโอเคส่วนปุ่มนี้นะครับเห็นแวบๆไหมครับอ่าปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่ใช้ในการเปิดฟังก์ชันประหยัดนะครับประหยัดเอ่อประหยัดแบตนะครับตรงนี้อโอเคอ่า ผมถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับเซลล์สตาร์ทอัพนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวแอปเนี่ยทำงานอัตโนมัติเมื่อเวลาเราบูตเครื่องนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมาคอยเปิดแอปซ้ำๆนะครับแอปตัวนี้หลังจากทำการปรับแต่งแล้ว ไม่ต้องไปเก็บไว้ในตัวแบล็กกรานะครับแต่ว่าต้องเก็บไว้ในเครื่องนะครับ้ามไปลบทิ้งออกนะครับแต่ว่าเวลาที่เราบูตเครื่องไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดตัวแอปึ้นม้านะครับแอปมันทํางานเองแต่ว่าเราต้องมาปรับแต่งไอตรงกล่องลูกเครื่องมือนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเข้าไปล็อกออนนะครับโอเคนะครับอ่าเนี่ยแอปกําลังปรับแต่งแล้วนะครับอ่าหกหกหกแปดนะครับตรงนี้เป็นค่าของเครื่องผมซึ่งเป็นค่าดอนมาซึ่งสมมุติว่า เราเอาไปใช้งานแล้วมันไม่พอใจมันเร็วไปมันช้าไปนะครับเราสามารถเลื่อนปรับได้นะครับเราสามารถเลื่อนลดลงมาได้หรือว่าจะเพิ่มได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวแอปก็จะมีบอกว่าค่าที่แนะนำนะครับค่าที่แนะนำจะเห็นสีเหลืองเห็นไหมครับ Touch to use r e c o m m e n d level หมายความว่าเพื่อไปแตะตรงสีส้มมันนะมันก็จะได้เป็นค่าแนะนำที่ตัวโปรแกรมแนะนำนะครับสมมุติว่าบางคนปรับจนมั่วแล้วจนแบบ เครื่องเริ่มเออเอเอล้วนๆนะครับมาปรับที่ค่าแนะนําดูนะครับแล้ไปลองใช้งานดูว่าโอเคไหมนะครับโอเคในส่วนของการปรับทัชก็เท่านี้นะครับปุ่มนี้นะครับที่ตัวแอปแนะนํามาก,ก็คือไว้สําหรับปรับปรุงนะครับให้ตัวแอปนะครับทำงานร่วมกับ Android โดยที่ประหยัดแบตมากที่สุดนะครับส่วนในกล่องเครื่องมือนะครับก็คือนี่นะครับเป็นการเซฟซัทอัพนะครับ ตรงนี้สําคัญนะคระับควรตั้ตงไว้ถ้าเราต้องการให้ประหยัดด้วยก็ติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยะครับเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้กดคอนเฟิร์มไว้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูปุ่มสีส้มว่ามีอะไรบ้างน,นะครับตรงนี้ก็เป็นเด็กไอคอนนะครับเด็กไอคอนเอเลากดไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอคอนสําหรับเข้าแอปเปิดขึ้นมานะครับเวลากดแตะเข้าไปมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวแอปนะครับแต่ผมว่าปุ่มนี้ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่ายังไงถ้าเราเปิดไอตัวเซลล์ร์ทอัพ์ไปแล้วเนี่ย แอปมันก็จะทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วครับเมื่อเวลาเราเปิดเครื่องมาถึงจะไม่มีการรันอยู่ในเหนืยความจํามันก็ทํางานนะครับแต่ว่าห้ามไปลบแอปออกจากเครื่องนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้นะครับอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังหรือย,ยังไงหรือใครจะไปลองลบออกก็ได้นะครับแล้วดูว่ามันมีค่า r e s p o n s e ที่ต่างจากเดิมยังไงนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นการสมัคร v i p นะครับ ซึ่งถ้าเราจะล็อกอินตรงนี้นะคะอ่าเขาบอกให้ตั้งชื่อกดตรงนี้ดูนะคะก็จะไ่บอกว่าเนี่ยเวลาสมัคร VIP ก็ตามเงื่อนไขนี้นะครับ6ถึง16ตัวอ,อักษรน,นะคะใช้ตัวอ,อักษรน,นะครับตัวเลขหรือใส่ลักนะครับแต่ถึงไม่สมัครเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็ทํางานอยู่แล้วนะครับโอเคใครอ,อาจจะไปลองสมัคร VIP ไปก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะได้ฟังก์ชัน เพิ่มมาก็ในส่วนของการเก็บประวัติว่ามีการอ p t ติมไนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรพวกนี้นะครับแต่โดยปกติแค่นี้มันก็ทํางานได้แล้วถ้าเราจะกดออกแอป,ปก็กดแบ็กมาแค่นั้นเองนะครับตัวแอป,ปก็จะมีแจ้งเตือนอีกนะครับว่าเนี่ยสามารถกดออกไปได้เลยนะครับกดออกไปได้เลยเพราะว่าแอป,ปเนี่ยมันทํางานไปแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องเก็บแอป,ปไปที่ตรงแบ็กกราวนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็การปรับแต่งตรงนี้มันเป็นถาวรไปแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับก็สามารถกดออกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานเลยนะครับอ่าเนี่กดออกแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับลองไปใช้งานกันดูครับใครมีปัญหาสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามกันไว้ได้นะครับโอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i ต e ติดตามช่องผมกดลูกกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ